เอ้าพี่พวกเองจะกลัวอะไรกันนักหน้าวะไอ้แค่พี่ปอบดีทำมันโผล่มานะข้าจะเตะให้ไส้แตกเลยเองคอยดูแล้วจะโดนไอ้หีย่างหีย่างตีไงแล้วเองเป็นไรไปอีกแม่ไอ้พวกนี้มันปอดแหกข้างหลังเหรอยังไม่ชัดอุ้ยชัดแล้วเอาไปเลยไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วไก่แค่ปอบหยิบอย่างนี้มึงเจอจ่อยเสร็จแล้วแน่หยิบปอบหยิบหยิบอ
นะหยุดนะยีปอบยีปอบเดี๋ยวสิยังไม่ได้เดินว่าไอ้นี่โอ้เชือกฮะมานี่เดินเลยเอาเออใจแล้วกันเอาไหมมึงนี่เชือกตลอดกูไหมกูเดินเองดูเหลือเกินมาแม่วัวมาไหมมาเลยเอาเอาละ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 จะไปไหนแล้วจะน้องแครอทคนสวยแบกไอ้บ้าเขานั่งเนี้ยยิ่งลอกพี่แบบนี้เดี๋ยวพี่ก็รักหรอกจ้าเดินเดินชุดเลยไหมชุดบ้าหลักชุดไปมาโอ้โหเดินแบบกินอีกแล้วโอ้โหทีนี้ไอ้นี่ช่วงนี้เองเห็นไอ้นางปอบหยิบมั้งไหมวะข้าไม่เห็นมันมาสักพักแล้วนะเนี่ยสงสัยมันจะกลัวลูกพี่บ้างครับมันก็น่ากลัวอยู่หรอกมามามาเนกเนกเนกสมน้ำหน้ายิบปอบยิบสงสัยไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับปอบหยิบผมเลยสงสัยเหมือนกันครับคุณหมอที่ยายปอบหยิบปวดท้องจนหมดเรี่ยวแรงแบบนี้ก็เป็นเพราะพยาธิตัวตื่นนั่นเองครับเมื่อเรากินอาหารที่ประกอบจากเนื้อหมูวัวควายที่มีตัวอ่อนพยาธิอยู่โดยกินดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นลาบแหนมตัวอ่อนก็จะโตเป็นพยาธิตัวแก่ในลำไส้ของคนและจะมีอาการดังกล่าวได้แต่อันตรายที่รุนแรงกว่าเกิดจากพยาธิตืดหมูเนื่องจากคนอาจกินไข่พยาธิเข้าไปโดยปะปนกับอาหารหรือน้ำดื่มไข่พยาธิก็จะโตเป็นระยะตัวอ่อนเท่าเม็ดสาคูในร่างกายของคนโดยไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆเช่นสมองตาหัวใจปอดและกล้ามเนื้อทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะนั้นๆได้คุณหมอครับแล้วแบบนี้ครับจะทำยังไงดีล่ะครับจะรักษากันยังไงผมแล้วเป็นห่วงเหลือเกินการป้องกันก็คือการกินอาหารที่สะอาดและปรุงสุกด้วยความร้อนถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะนะครับส่วนการรักษาในกรณีที่ติดเชื้อพยาธิตัวตืดทั้งชนิดตืดหมูและตืดวัวนั้นทางการแพทย์มียาฆ่าพยาธิที่รักษาได้ผลดีแบบนี้ปอบหยิบก็จะได้กลับมาวิ่งไล่จับพวกเราเหมือนเดิมแล้วสิเนอะเดี๋ยวผมจะบอกว่าพยาธิทั้งหมดเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้เดี๋ยวกลับมาก่อนของหมอจ้ะขอบคุณจ้า